ดได้กันเก็บตัวประเทศแต่คราวนี้มันบ่มีควันน้อยๆยังเสียมันมันสิมีตำรวจนั่นแพงนึงเข้าหาเก็บแพงนึงมันสิมีคนมาเจ็บเด้อคนสิมาเจ็บคล้ายๆว่าเบียดบำรุงมันสิถามขวามันสิยืนเอาเลยเจรจาติดกี่สิบยกเลิกได้สักปีหรอครับไม่หลายปีแล้วแต่ว่าหมู่บ้านเข้ามางออกแล้วซะล่ะเป็นปิดตำนานแล้วโดยมางรักหมู่สวัสดีครับมื้อนี้ก็อยู่ฟังสปป.ลาวคือเก่าหลังจากลงคลิปไปเรื่องเกี่ยวกับศาลาอยู่ริมขวาของสปป.ลาวกลับมามื้อนี้เพิ่นก็มามางไปแล้ว1หลังปิดตำนานไปแล้ว1หลังอยู่แถวเลาะขวานี่แหละครับแต่ว่าคือสิบ่เกี่ยวกับการลงคลิปดอกเพิ่นมางไปเพื่อทำประโยชน์แนวอื่นซื่อเพราะว่าหม่องนี้มันก็บ่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่าก็มีข้อมูลใหม่อีกอันนึงว่าศาลาที่เห็นอยู่ริมสะพานอยู่ริมขวานี่มีหลายประเทศอยู่แถบอาเซียนที่ยังบ่ยกเลิกสะพานแบบนี้นะครับเช่นประเทศพม่าเวียดนามก็ยังมีคือเก่าพม่าก็ยังเก็บนะครับทุกสะพานเลยเก็บเงินข้ามขวาข้ามสะพานก็เวียดนามก็ยังบ่ยกเลิกยังเก็บคือเก่าครับแต่ว่าก็บ่เก็บบ่ทุกสะพานดอกแต่ว่าฟังสปป.ลาวเพิ่นยกเลิกไปแล้วเมื่อก่อนก็มีคือกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยกเลิกไปแล้วเดี๋ยวไปฟังข้อมูลอีกข้อมูลนึงจากผู้เพิ่นแลนลาวมาหลายปีเพิ่นน่ะเงิน10กว่าปีที่ผมแลนน่ะอยู่ไสก็เก็บตัวประเทศแต่คราวนี้มันบ่มีควันน้อยๆยังเสียมันสิมีตำรวจนั่นแพงนึงเข้าหาเก็บแพงนึงมันสิมีคนมาเจ็บเด้อคนสิมาเจ็บคล้ายๆว่าเก็บบำรุงเบียดบำรุงมันสิถามขวามันสิยืนเอาเลยเจรจาติดกี่10ยกเลิกได้สักปีหรอครับไม่หลายปีแล้วมันยืนเก็บข้ามขวาเลยตำรวจตำรวจยังทหารดูนี่แหละนำเพิ่มนำเงิมตะกอน10กว่าปีเนี่ยพวกผมข้ามมาช่วงนั้นแพงหนึ่งเก็บแพงหนึ่งใครก็ที่เอาเที่ยวปูลงเหรอแต่ว่าคือน้ำเก็บตลอดไปกันแค่ว่องๆนี่แหละคือมีสุมองคือมีสุกว่าทาร่าที่ผมมีทานมันงามโอ้เป็นงามก็เห็นบ้านนั่นบ่ไอ้บ้านบึงอ่ะถ้าพลาดขึ้นไปสิพี่เจ้าเราไปชนหัวเขาด้วยหนึ่งหัวตาตุ๋ยเนี่ยพวกผมไปพร้อมเนี่ยแต่ก่อน10กว่าปีต้องซึมน้ำเงินพี่ว่าซองเกียร์จะขาดเนาะขาด6เดี๋ยวนี้ยังมีเด้นั่นบ่ค่อยเอาซองเกียร์ไปเด้ปูนน่ะเอาไอ้3ยี่ไปนั่นน่ะแต่ว่าเมื่อวานเข้ามางออกแล้วซะล่ะเป็นปิดตำนานแล้วอันนี้จักมันเฮ็ดหยังคือบ่ตัวนี้บ่มีเก็บบ่เขาสลาที่ว่าไอ้เฮียนที่ว่าข้างขวาครับมีห้องน้ำนั่นเขาทำเพื่ออะไรทหารเอาไว้ของเงาขึ้นงานเข่าคล้ายๆฟันย้ำข่าวเป่าคล้ายๆว่ายันสมมติว่ายันนี่ระเบิดการเหตุการณ์ทุกตัวตรงนี้ครับบอกถึงว่าบ่เลยเบิดควายมากันทีนี้การกระจี้สงครามมันสิมาน้ำน้ำนะมันสิรัดปิดตำนานแล้วเมื่อวานเพิ่นมากว่าอันนึงแล้วก็ถามว่าอันนึงควายน่ะแต่ก้อนน่ะมันมีตำรวจหรือทหารเนี่ยที่รัดเก็บได้นำทุนนำเงินน่ะ10กว่าปีที่แล้วเจ้าชี้รถไปมันสิข้าควาข้าความสิยืนเฝ้าเลยเก็บทั้งละจุดจุดตลอดทั้งเงินลงเทินมันสิรัดเลยรถจักรเลยนะพันรถใหญ่เลยมันสิข้าขับควาขับควาเลยโอ้ตะเก้าสิบกว่าปีอ่ะตะเก้าเก็บแม่ที่พวกผมขับน้องเงินน้ำเทินพม่าก็เก็บได้พม่าทุกเก็บทุกมาเก็บน้ำนุ่งเก็บเท่าคุ้มเงินเป็นบ่เวียดนามแต่ว่าที่สาราที่เจ้าว่าน่ะผมกลัวแผงหนึ่งจังหวัดหนึ่งนี่ผมมองคอมเมนต์คือมันสิเป็นที่พักของทหารหรืออย่างนี้ล่ะประจําการเพื่อความปลอดภัยน่ะก็ดูแลความปลอดภัยแต่ยามเมื่อเช้ามามันสิลงมามันเก็บค่าขวาเจ้าเที่ยงสาวบาทที่ทุกบาทช่วงนี้บ่เห็นนะช่วงนี้ก็มีที่ว่าไปนําซื้อนําเงินน่ะเท่าไหร่นะมานานเขาลงมาล่ะค่าขับกว่าที่เพิ่นเอาเที่ยง40แต่10กว่าปีที่แล้วขอบคุณหลายครับสำหรับข้อมูลครับนั่นก็เป็นอีกข้อมูลนึงเล็กๆน้อยๆครับสำหรับฟังสปป.ลาวที่เพิ่นเก็บค่าสะพานนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เพิ่นยกเลิกมาหลายปีแล้วเด้แต่ว่าฟังเวียดนามนี่ยังมีเก็บคือเก่าเก็บจุดละแขวงละจุดนั่นนะครับคลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับมากลังหมู่แต่ไม่รู้จักหมู่บ่รู้จักหมู่